ลังจากตอนที่แล้วนะครับเหล่าไคโอชินนะครับกำลังปรึกษากันเลยครับว่าท่านใดไคโอชินเลยเนี่ยถูกจอมมารบูเนี่ยควบคุมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะดูเหมือนว่าท่านใดไคโอชินเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปข้าเองก็กังวลก็เลยแอบตรวจสอบจิตใจและวิญญาณความเคลื่อนไหวของท่านแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นปกติดีนะข้าเองก็ลองได้คุยกับกัสคาโคแล้วแหละแต่เขาก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านใดไคโอชินเนี่ยจะใช้เทคนิคของเขาได้จริงหรือเปล่าเพราะเทคนิคนั้นเนี่ยมันเลียนแบบกันไม่ได้ง่ายๆซะด้วยข้าเองก็รู้ผมคิดว่าพวกเรานะครับต้องคอยระวังตัวไว้นะครับหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าเจ้าบูเนี่ยมันเสแสร้งทำเป็นเชื่อฟังท่านใดไคโอชินแต่ว่ามันจะทำแบบนั้นทำไมกันชาวากานะครับได้ทำการประกาศแล้วครับว่าอาหารค่ำเนี่ยได้พร้อมแล้วลูกไม่กลัวตายบ้างหรอก็หนูจำอะไรไม่ได้เลยนี่คะคุณแม่นี่เจ้าเซลช่วยอธิบายฉันฟังหน่อยสิว่าทำไมเซลจูเนียร์เนี่ยถึงมี2ตัวได้ล่ะไม่ต้องมาเจือกเลยไปจิโต้ข้าอารมณ์ยิ่งไม่ดีอยู่ด้วยโบแจ็คนะครับที่ฟื้นจากความตายมาครับดูเหมือนจะขอบางสิ่งบางอย่างกับชาววากาเฮ้ยจูนกพวกเราเนี่ยจะกลับแล้วนะจะกลับแล้วหรอครับไม่อยู่จนทัวร์นาเมนต์จบหรอครับมันใกล้จบแล้วนะครับไม่เอาแล้วข้าขอกลับเถอะพวกเราเองก็ด้วยล่ะค่ะขอกลับเถอะนะเข้าใจแล้วครับงั้นตามนั้นเลยชาวากานะครับจึงทำการส่งจักรวาลที่6นะครับกลับบ้านไปในระหว่างที่พักนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็กินอาหารกินไอติมนะครับรอนะครับการแข่งขันคู่ต่อไปนะครับตัดมาที่พวกโกคูนะครับก็เข้าไปเปลี่ยนชุดนะครับล้างหน้าแปรงฟันนะครับหลับนอนนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงฟรีไทม์พักผ่อนอย่างสบายใจตัดมาที่ด้านหลังของตึกจักรวาลที่4ก่อนอื่นเลยเริ่มจากกลุ่มนี้เลยดีกว่าซูเปอร์บูนะครับดูเหมือนว่าเขาจะแตกหน่อตัวเองออกมานะครับและกำลังหาบางสิ่งบางอย่างต้องระวังไม่ให้เจ้าไรจิมันตื่นเพราะเจ้านี่เนี่ยฉลาดมากๆอ่ะนี่คือวิธีดีในการควบคุมสัตว์ประหลาดของแกดูเหมือนว่าซูเปอร์บูนะครับจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับงั้นเรามาดูดีกว่าว่าพี่แกทำอะไรกันพวกจักรวาลที่1 2 19และ20ไม่อยู่แล้วฮะต้องระวังไว้เพราะในนี้เนี่ยคนเยอะซะด้วยเบจิต้ากับซุนโกคูคงไม่ต้องการความช่วยเหลือละมั้งส่วนโกเทงคูที่แยกร่างเนี่ยที่เคยสู้กับข้าเดี๋ยวจะจัดโบนัสให้งามๆเลยละกันโอ้โหข้ารู้ความลับการฟิวชั่นของพวกแกหมดแล้วล่ะอิเสร็จข้าแน่ต่อไปจะต้องไปหาผู้สืบทอดของข้าอยากจะคุยกับแกอย่างสงบแฮะงั้นใช้เพื่อนในวัยเด็กคุยละกันนะทนายนั่นเองนะครับซูเปอร์บูก็เข้าไปในความฝันของอูบุในความฝันของอูบุสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่าครับตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในความฝันที่มีแค่พวกเราเท่านั้นแหละอ้าวอันจูเองหรอถึงแม้ว่านายเนี่ยจะแข็งแกร่งเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ก็เถอะแต่พอเวลาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็นายก็ยังไม่กล้าคุยกับฉันสินะพูดกับฉันเนี่ยนี่มันก็แค่ความฝันเองทำไมไม่กล้าพูดว่าแต่นายเนี่ยใช้เวทมนต์ได้เหมือนบูจริงหรือเปล่าไม่จริงสิฉันเป็นแค่มนุษย์เท่านั้นไม่มีพลังอะไรแบบนั้นหรอกนะอยากรู้วิธีใช้ไหมล่ะตัดภาพนะครับก็ซุปเปอร์บูนะครับก็ยังหลันลานะครับในการเข้าความฝันคนอื่นอยู่เหมือนเดิมเซลมันไม่เคยหลับอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ควรเข้าไปใกล้ดีกว่าส่วนใจผู้หญิงขี้โมโหจักรวาลที่16เนี่ยก็คงไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือละมั้งแต่ดูท่าทีเนี่ยจะต้องซ่อมและฟื้นฟูพลังด้วยนะซี่ทั้งนั้นเองนะครับบูนะครับก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นฟูพลังนะครับให้กับซุนบลาหล่อบรรดาไคโอชินนะครับก็มาถามไดไคโอชินแหละครับว่าซุปเปอร์บูเนี่ยไม่คิดจะหนีเลยเหรอมันไม่คิดจะหนีเลยเหรอครับท่านไดไคโอชินทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกซุปเปอร์บูนะครับมาที่โกคูนะครับเอาไงดีกับเจ้านี่เนี่ยโอ้ข้ามีความคิดเจ๋งๆแล้วล่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าบูนะครับทำอะไรกับโกคูนะครับแต่ว่าบูก็ยังไปหาบูอ้วนนะครับเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างอ้าวคู่หูอ้าวไอ้เจ้าอ้วนแกเงียบๆหน่อยสิเล่นอะไรอยู่หรอเงียบๆหน่อยสิฟังนะข้าจะอธิบายกฎของทัวร์นาเมนต์นี้ให้เจ้าฟังก่อนที่เจ้าจะทำอะไรโง่ๆแล้วก็แพ้ลงไปนะสิบูนะครับก็อธิบายให้ฟังเลยครับเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นี้สรุปไอ้บูมันต้องการอะไรของมันวะเนี่ยบูนะครับก็หาคนจักรวาลที่8นะครับแต่ดูเหมือนว่าชาววากานะครับไม่ได้จัดที่พักในตึกไว้ให้นะครับพวกเขาเนี่ยได้ขอพักที่ยานอวกาศของตนเองเจ้านี่เนี่ยดูแล้วไม่มีโอกาสเลยแฮะงั้นข้าช่วยให้เองละกันนะใส่ความทรงจำปลอมลงไปให้คิดว่าเจ้านี่เนี่ยเคยไปเจอพ่อมดในดาวอากาศอันไกลโพ้นและเขาก็สอนวิชาให้กับเจ้าเผื่อเจ้าเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นนะเจ้าฟรีเซอร์บูนะครับเขาก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับเขาไปหาราชาโคต่อถ้าคู่ต่อสู้เป็นชาวเซย่าให้คุยกับพวกมันและพวกมันก็จะยอมรับกติกาทุกอย่างเพื่อการต่อสู้สนุกยิ่งขึ้นเรื่องกัสคาโคเนี่ยช่างมันก่อนแล้วกันต่อไปข้าจะต้องไปหา XXI คนลึกลับจักรวาลที่5ก่อนแล้วกันเมื่อบูนะครับกำลังไปหานะครับมีควันดำๆเนี่ยปรากฏตัวขึ้นเฮ้ยใครดูดกัญชาในนี้วะแกเข้ามาได้ยังไงเจ้าซุปเปอร์บูเอาแล้วสิครับมีบางสิ่งบางอย่างแปลกปลอมไปนะครับแต่เขาก็ยังไม่เฉลยว่าเป็นอะไรในเช้าวันถัดมาย้ำช้านะครับก็ยังต่อแย่หมายเลข18ไม่หยุด
ไม่สงสัยบ้างหรือไงว่าทำไมถึงฟื้นฟูได้สมบูรณ์แบบชั่วข้ามคืนขนาดนี้อย่ามายุ่งกับฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ดีแล้วไงอ้าวสนามแข่งขันหายไปอรุณสวัสดิ์ครับและขอต้อนรับเข้าสู่รอบที่3นะครับโดยรอบนี้สนามแข่งขันเนี่ยได้เปลี่ยนไปโดยการแข่งขันเนี่ยจะเปลี่ยนไปแข่งบนพื้นนะครับโดยแรงดึงดูดของสนามจะเพิ่มขึ้นอีก10เท่าและบาเรียป้องกันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยก็มีการอธิบายแหละครับว่าบาเรียนะครับจะมีการป้องกันขึ้นเนี่ยเมื่อเฉพาะในการต่อสู้เท่านั้นนะครับงั้นเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่ารอบ3จะเป็นยังไงรอบที่3นะครับเราจะเริ่มการแข่งขันในคู่แรกกันเลยเป็นการปะทะกันของซุนโกคู่จักรวาลที่18ปะทะกับฟรีเซอร์จักรวาลที่8ครับกรุณานะครับเชิญเข้าสู่สนามและอย่าแตะกำแพงด้วยนะครับโกคูนะครับก็เข้าสนามมานะครับแล้วก็พี่แกก็แตะกำแพงนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยก็หล่นลงไปนะครับโกฮังเลยอธิบายเลยครับว่าถ้าแตะกำแพงแล้วเนี่ยแรงโน้มถ่วงนะครับจะเพิ่มขึ้นเนี่ย 1,000 เท่าเลยทางที่ดีนะครับโกคูอย่าแตะกำแพงดีกว่านะครับยอดนักคอมเมนเตอร์อย่างพิโกโลนะครับก็ได้พูดเลยครับว่าฟรีเซอร์ปะทะกับโกคูการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยตำนานกำลังจะเริ่มต้นอีกแล้วล่ะสินะฉันนึกถึงวานๆในดาวนามิกเลยโกคูพร้อมสู้เขาเป็นซูเปอร์ไซย่าพร้อมที่จะปะทะแล้วสวัสดีเจ้าชาวไซย่าเข้ามาในพื้นที่ของข้าไหมล่ะโกคูก็งงเลยครับว่าพูดอะไรวะข้าเนี่ยเชิญเจ้าไปยังที่ของข้าไงล่ะทันใดนั้นเองนะครับสนามเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นที่หนาวเหน็บจนได้ตอนนี้เนี่ยเจ้าอยู่ในที่ของข้าซึ่งเป็นโลกภายใต้จิตสำนึกของพวกเราถ้าข้าเอาชนะได้แล้วก็ถือว่าข้าชนะไปเลยแล้วกันเนาะโกคูนะครับก็ตอบกลับไปอย่างเย็นชาไม่มีปัญหาแบบนี้แหละเป็นการต่อสู้ที่สนุกยิ่งขึ้นยอดเยี่ยมเลยเจ้าหัวเหลืองทั้งสองคนไม่รอช้าในการที่จะปะทะกันแต่ดูเหมือนว่าโกคูจะได้เปรียบมันก็หนาวจริงๆนั่นแหละฟรีเซอร์แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแค่สถานที่เนี่ยไม่ช่วยให้แกเนี่ยได้เปรียบหรอกนะไม่มีสถานที่ที่มันดีกว่านี้แล้วหรือไงแต่ดูเหมือนว่านะครับสถานที่มันจะได้เปรียบแล้วล่ะครับทำไมกันทำไมฉันหายใจไม่ค่อยออกโธ่รู้ตัวแล้วเหรอที่นี่เนี่ยแทบไม่มีออกซิเจนอยู่เลยและที่นี่เนี่ยทำให้อายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยตอนนี้แกอายุเพิ่มขึ้นอีก20ปีแล้วล่ะความหนาวเย็นสภาพอากาศแล้วก็การไหลของเวลาทุกอย่างจะส่งผลต่อแกทั้งหมดเท่านี้ข้าก็ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วโอ้ยงั้นฉันจะมาโอ้ยไม่ได้แล้วล่ะทันใดนั้นเองนะครับโกคูแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3แต่เพราะความชราของโกคูนะครับจึงทำให้เขาไม่สามารถเป็นร่าง3ได้นานไม่ไหวจริงๆตัวเราในตอนนี้เนี่ยใช้พลังของซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ไม่ได้เลยทันใดนั้นเองนะครับโกคูนะครับก็ถูกฟรีเซอร์กระทืบนะครับและร่างกายของเขาเลยเนี่ยก็เริ่มที่จะแก่ขึ้นเรื่อยๆฟรีเซอร์นะครับถูกโกคูต่อยแต่เขาไม่ยื้อระอะไรเขารีบกลับไปโจมตีใส่โกคูอย่างเต็มแรงโกคูพยายามหลบท่าเดดบีมของฟรีเซอร์นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถหลบได้การเคลื่อนไหวของแกเนี่ยช้าลงไปเยอะเลยนะเพราะความแก่ของแกไงล่ะฟรีเซอร์เตรียมที่จะเผชิญศึกนะครับเอาแล้วล่ะครับโกคูจะแพ้แล้วเหรอเนี่ยฟรีเซอร์นะครับปล่อยพลังลงไปนะครับอย่างไม่ยั้งเพื่อให้โกคูเนี่ยไม่สามารถหลบได้แต่โกคูเขาสามารถแก้เกมได้นะครับเขาใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาไปด้านหน้าของฟรีเซอร์และเตรียมปล่อยพลังคลื่นเตาสถานฟ้าแต่ทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติรู้สึกว่าฉันจะชนะสินะบีเดลนะครับที่ดูการแข่งขันอยู่ก็งงแหละครับว่าทำไมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยถึงยืนจ้องหน้ากันหลายวินาทีแล้วก็ไม่ขยับอะไรเลยโกฮังนะครับก็เลยพูดแหละครับว่านั่นเป็นการสู้ทางจิตไงล่ะฟรีเซอร์ดูเหมือนว่าจะโกรธแค้นไม่ข้าบอกว่าถ้าข้าชนะข้าก็ชนะในการต่อสู้นี้ต่างหากข้าไม่เคยพูดเรื่องอื่นสักหน่อยการต่อสู้ยังไม่จบเว้ยก็ได้ถ้าแกไม่ยอมรับล่ะก็ทันใดนั้นเองนะครับโกคูก็พุ่งไปต่อยฟรีเซอร์เพียงแค่หมัดเดียวและสามารถชนะไปได้คู่ต่อไปเป็นการพบกันของจอมมันบูจักรวาลที่11ปะทะกับอูบุจักรวาลที่18ครับอูบูนะครับเมื่อขึ้นไปสนามนะครับเขารับรู้ได้เลยแหละครับว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเยอะจริงๆพิโกโลก็ทำการเตือนเลยครับว่าบูตนนี้เนี่ยเป็นบูที่ชั่วร้ายนะครับไม่เหมือนกับบูเนี่ยในจักรวาลของตนเองนะครับให้อูบูเนี่ยระวังตัวให้ดีๆนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเอาแล้วล่ะครับการปะทะกันของอูบูและบูอ้วนนะครับใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าตอนหน้านะครับก็จะลง 4:00 นเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับ Facebook Fanpage ผมนะครับวันเสาร์นะครับทุก 1 ทุ่มนะครับจะมีการประมูลไลฟ์สดกันนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับเป็นฟิกเกอร์โมเดลดราก้อนบอลนะครับแล้วก็ใครนะครับยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆนะครับสามารถย้อนไปดูได้เลยในตอนที่1นะครับผมแปะไว้ให้แล้วในเพลย์ลิสต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ